OK ค่ะ同学们早上好สวัสดีตอนเช้านะคะงั้นเราเริ่มเลยนะคะอาเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาดูบทที่เจ็ดนะคะบทที่เจ็ดค่ะที่7课你吃什么你吃什么นะคะที่7课你吃什么吃ก็คือกินนะคะ你吃什么คุณกินอะไรนะคะอันนี้คือหัวข้อของบทที่7โอเคแล้วเราไปดูที่คำศัพท์เลยนะคะหนังสือหน้าที่57นะคะตากันสู้อยู่ที่ชี้เปิดหนังสือใบหน้าที่57เรามาดูคำศัพท์ของบทนี้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าหัวข้อของบทที่7คือ你吃什么คุณกินอะไรใช่ไหมคะมันก็จะเกี่ยวกับกินเกี่ยวกับอาหารนะคะมาดูที่หน้าที่57เชิงสือคำศัพท์ใหม่มาดูนะคะคำที่หนึ่งนะคะอ่านว่าจงอู่ลองมาดูซิจงอู่ต้องแปลว่าอะไรคะคุณแปลว่าอะไรจงอู่ภาษาไทยคืออะไรคะอาการคำว่าจงอู่น่าจะแปลว่าอะไรคะกลางวันต้องมีอะไรกลางวันครับกลางวันนะคะจงอู่แปลว่ากลางวันตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงตอนกลางวันค่ะจงอู่ก็คือตอนเที่ยงนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าชื่อชื่อเมื่อกี้เจอในหัวข้อของบทที่เจ็ดแล้วมีชื่อสมะชื่อแปลว่าอะไรคะกินชื่อแปลว่ากินนะคะชื่อแปลว่ากินชื่อสมะกินอะไรต่อไปคำที่สามคำว่าฟ่านฟ่านนะคะฟ่านคืออะไรอ่ะฟ่านข้าวครับเป็นข้าวเป็นอาหารนะคะถูกต้องค่ะเป็นอาหารหรือว่าข้าวชื่อฟ่านก็คือกินข้าวนะคะชื่อฟ่านกินข้าวชื่อฟ่านกินข้าวฟ่านแปลว่าอาหารหรือว่าข้าวนะคะอย่างคำว่า中午的饭，中午的饭เรียกสั้นๆว่า午饭，午饭แปลว่าอาหารอะไรคะ午饭午饭ก็คืออาหารกลางวันอาหารกลางวันอาหารเที่ยงอาหารข้าวเที่ยงดูต่อไปนะคะคำที่สี่คำว่า食堂食堂นะคะ食堂คืออะไรไดนิ่งฮอลล์คืออะไรคะ食堂ห้องรับประทาน
อาหารครับต้องรับประทานอาหารอย่างโรงเรียนเราเรียกว่าอะไรคะโรงอาหารโรงอาหารหรือทางก็คือโรงอาหารหรือทางโรงอาหารคำว่าสือคำว่าสือก็แปลว่ากินนะคะแปลว่าอาหารว่าแปลว่ากินสือทางโรงอาหารคำต่อไปนะคะคำที่ห้าคำที่ห้าเสียงที่สองกับเสียงเบานะคะอ่านว่าหมันโถหมันโถหมันโถภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะนึกออกไหมหมันโถคืออะไรฉันได้สังคิดว่าหมันโถภาษาไทยคืออะไรคะหมันโถถูกต้องนะคะหมันโถก็คือหมันโถหมันโถนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านภาษาเนี่ยว่าหมันโถโถเสียงเบานะคะหมันโถหมันโถนะคะนักเรียนเคยกินหมันโถไหมคะเคยกินไหมคะมิวเคยกินหมันโถไหมคะไม่แน่ใจน่าจะไม่เคยไม่แน่ใจน่าจะไม่เคยซาลิสาหมันโถมันจะเป็นแบบไหนคะเป็นยังไงคะเคยกินไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยกินนะคะซาลาเปาครับแป้งเหมือนจะเหมือนซาลาเปาเลยนะคะแต่ว่าหมันโถก็จะไม่มีไส้นะคะมันก็จะแป้งหลวงหลวงซาลาเปาแบบไม่มีไส้นะคะคือหมันโถคำต่อไปนะคะคำว่าหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านนะคะหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านคืออะไรข้าวหมี่ฟ่านคือข้าวข้าวสวยนะคะหมี่ฟ่านแปลว่าข้าวสวยถ้าเป็นหมี่ตัวเดียวนะคะแปลว่าข้าวหมี่ฟ่านข้าวสวยหมี่คือข้าวชื่อหมี่ฟ่านกินข้าวกินข้าวสวยชื่อหมันโถกินหมันโถต่อไปคำที่เจ็ดคำว่าย่อย่อนะคะย่อคำที่สี่ย่อแปลว่าอะไรคะย่อแปลว่าอะไรต้องการย่อแปลว่าต้องการนะคะย่อแปลว่าเอาหรือว่าต้องการเช่น我要ฉันต้องการอะไรอะไรฉันจะเอาอะไรอะไรนะคะเช่น我要米饭ฉันจะเอาข้าวสวยฉันต้องการข้าวสวยคำว่าย่อเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมคะแม่ค้าก็จะถามว่า你要什么你要什么คุณต้องการอะไรคะคุณจะเอาอะไรคะย่อนะคะต่อไปค่ะคำที่แปดคำว่าเกื้อคำว่าเกื้อนะคะคำว่าเกื้อคือลักษณะนามลักษณะนามนะคะที่นี่จะแปลว่าชิงหรือว่าอันนะคะเช่นมันโถหนึ่งลูกหนึ่งชิงซาลาเปาหนึ่งชิงซาลาเปาหนึ่งลูกแอปเปิ้ลหนึ่งอันแอปเปิ้ลหนึ่งลูกคำว่าเกื้อเป็นคำลักษณะนามอ
แปลว่าทิ้งหรือว่าอ่านนะคะจริงๆแล้วยังอาจจะแปลได้คำอื่นด้วยแล้วแต่ว่าคำนำคำนั้นคืออะไรใช่ไหมคะเช่น一个人คนหนึ่งคนเพื่อก็จะแปลว่าคนแล้วใช่ไหมคะดูต่อไปนะคะคำที่เก้าอ่านว่าคำว่าหวานหวานหวานคืออะไรคะถ้วยหวานแปลว่าถ้วยหรือว่าชามนะคะถ้วยชามถ้วยชามแต่ว่าหวานเป็นแบบถ้วยแบบถ้วยที่เอาไว้กินซุปกินข้าวนะคะไม่ใช่ถ้วยกาแฟถ้วยแบบนั้นนะคะแต่ว่าชามนะคะต่อไปคำว่าจีตันจีตันค่ะจีตันคำว่าจีกับตันนะคะจีตันก็คืออะไรคะไข่ไก่จีตันคือไข่ไก่นะคะจีดันคือไข่ไก่เพราะฉะนั้นจีคืออะไรจีคือไก่จีคือไก่นะคะส่วนตันก็คือไข่นะคะเดี๋ยวอันนี้เขียนผิดนะคะสลับกันนะลูกจีคือไก่จีคือไก่นะคะตันคือไข่จีคือไก่ตั้งคือไข่นะคะไข่ไก่จีด้านต่อไปคำว่าทางทางนะคะทางทางคืออะไรอ่ะซุปซุปนะคะทางก็คือน้ำซุปหรือว่าน้ำแกงนะคะน้ำซุปน้ำแกงเช่นจีดันทางจีดันทางคือซุปอะไรคะจีดันทางซุปไข่ไก่ซุปไข่ไก่ถูกต้องนะคะซุปไข่ไก่คำต่อไปคำว่าผีเจียวผีเจียวนะคะผีเจียวผีเจียวคืออะไรเบียร์เหล้าเบียร์นะคะค่ะผีเจียวก็คือเบียร์ผีเจียวน่ะคือเจียวชนิดหนึ่งนะคะเจียวแปลว่าอะไรถ้าเป็นเจียวตัวเดียวแปลว่าอะไรเจียวก็คือเหล้าเหล้าเจียวก็คือเหล้าผีเจียวก็คือเจียวชนิดหนึ่งใช่ไหมคะมันจะมีผีเจียวหงเจียวไปเจียวคำว่าไปเจียวนักเรียนน่าจะรู้ไปเจียวคืออะไรคำว่าไปเรียนนะคะไปเจียวคืออะไรคะเหล้าขาวหรอเหล้าขาวถูกต้องค่ะเราขอไปเจียวผีเจียวเบียร์นะคะเจียวคือเหล้าทีนี้มีคำกริยาตื่นเหล้าตื่นเหล้าคือว่าอะไรคะนึกถึงคำว่าตื่นคือจิ๋วใช้คำว่าคือเคือจิ๋วตื่นเหล้าเคือผีเจียวตื่นเบียร์นะคะเคือชาตื่นชาเคือนะคะเคือทางเคือทางเติมซุปเติมน้ำซุปนะคะคือคำว่าผีเจียวกับเจียวนะคะดูต่อไป这些这些这些เราเคยเรียนคำว่า这แปลว่านี่นี้เค
นะคะแล้วเจือเซียล่ะเจือเซียต้องพูดว่าอะไรนั่นหน้าถึงจะแปลว่านั่น这些读ภาษาอังกฤษ this คืออะไรนี่อันนี้อันเดียวไหมคะอันเดียวไหมไม่ถ้าไม่ใช่อันเดียวแล้วเรียกว่าอะไร这些这些ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่เรียกไม่ได้เลยเหรอเราพวกนี้พวกนี้ค่ะเรานี้พวกนี้เจอเซียถ้าเป็นเซียก็คือมากกว่าหนึ่งแล้วนะคะและเซียแปลว่าตามใช่ไหมคะก็คือบ้างเล็กน้อยคำว่าเซียตัวเดียวนะคะแปลว่าบ้างเล็กน้อยเจอเซียพวกนี้เรานี้ต่อไปคำว่า一些一些กับ些ก็เหมือนกันนะคะ一些ก็คือเล็กน้อยหรือว่าบ้างเหมือนกันนะคะคำว่า些น่ะไม่มีแบบใช้เดี่ยวนะคะมันส่วนมากต้องประกอบด้วยประกอบกับคำอื่นนะคะเช่น这些那些一些有些นะคะเพราะฉะนั้นเซียกับอีเซียเหมือนกันแต่ว่าบ้างเล็กน้อยมีเจอเซียก็จะมีหน้าเซียหน้าเซียนะคะหน้าก็เคยเรียนแล้วหน้าเซียก็จะแปลว่าอะไรคะนั่นหน้าแปลว่านั่นหน้าเซียก็คือเหล่านั้นพวกนั้นหน้าเสียเหล่านั้นพวกนั้นเจอเสียเหล่านี้หน้าเสียเหล่านั้นคำต่อไปอ่านว่าเจียวจื้อเจียวจื้อนะคะจื้อเสียงเบาเจียวจื้อคืออะไรคะเจียวจื้อคืออะไรตั้งเพลงคืออะไรเกียวเจียวจื้อแปลว่าเกียวถูกต้องค่ะเจียวจื้อแปลว่าเกียวเจียวจื้อคำว่าจื้อนะคะคำว่าจื้อไม่มีความหมายนะคะแค่ให้เป็นคำศัพท์คำหนึ่งเฉยๆถ้าคำไหนที่มีคำว่าจื้อจื้ออยู่ข้างหลังนะคะแสดงว่าคำนี้เป็นคำนามนะคะเจียวจื้อเจียวจื้อแปลว่าเจียวนะคะต่อไปเป้าจื้อเป้าจื้อนะคะจื้อก็คือเป็นคำนามเฉยๆ包子แปลว่าอะไรซาลาเปา包子ก็คือซาลาเปานะคะ包子คือซาลาเปา饺子包子包子ซาลาเปาคำที่16คำว่า面条面条面条คืออะไรอ่ะ面条ก๋วยเตี๋ยว面条ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะคะ面条ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวส่วนมากจะหมายถึงเส้นหมี่บะหมี่นะคะส่วนมากจะหมายถึงบะหมี่ค่ะ面条แปลว่าบะหมี่面条，
พวกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เหล่านี้น่ะมันทำจากอะไรคะทำจากอะไรจะทำจากแป้งทำจากแป้งแป้งที่เป็นข้าวใช่ไหมคะแป้งที่มาจากข้าวแต่ว่าถ้าเป็นเมี่ยนเฉียวน่ะมันจะเป็นแป้งที่เป็นข้าวสาลีนะคะแป้งที่ทำจากข้าวสาลีผมจะเรียกว่าเมี่ยนนะคะเมี่ยนเฉียวปั้นโอเคค่ะต่อไปดูคำนำเฉพาะนะคะมีอยู่หนึ่งคำหมาลี่หมาลี่นะคะอันนี้คือชื่อใหม่หมาลี่เป็นชื่อแมรี่นะคะก็คือชื่อผู้หญิงภาษาจีนเรียกว่าหมาลี่ก็จะเพิ่มมาอีกคนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อที่เราเรียนไปน่ะนอกจากหมาลี่ยังมีใครคะนอกจากหมาลี่แล้วมีใครอีกไม่เคยไม่เคอไม่เคอนะคะไม่เคอไม่เคอก็เป็นฝรั่งเหมือนกันใช่ไหมคะหมาลี่ก็เป็นฝรั่งแล้วมีชื่อคนจีนคนนึงชื่ออะไรคะจังตงจังตงโอเคตอนนี้เรียนไปแล้ว3คนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเขียนชื่อนี้ในบทสนทนานะคะหมาลี่ไม่เคอจังตงนะคะมาดูคำศัพท์แบบรวมกันนะคะเราจะให้นักเรียนอ่านนะคะ16ข้อนะคะอันนี้ค่ะลูกอ่านก็แปลนะคะจงอู่ตอนเที่ยงชูกินฟ่านอาหารข้าวชูถังล่วงหางวันโถวันโถภาษาจีนเรียกว่าภาษาจีนไม่ได้เรียกว่าอามันโถนะคะภาษาจีนว่าอะไรหวานโถหวานโถหวานโถมีฟ่างข้าวสวยมีข้าวย่าเอาต้องการเบอร์ชิ้นอันหวานถ้วยชามจีต้านไข่ไก่จีไข่ต้านไก่ตรงนี้ผิดใช่ไหมคะจีคือไก่ตั้งคือไข่นะคะลูกจีคือไก่ตั้งคือไข่นะคะสลับกันถ้าน้ำซุปนี่อะไรนะครับผีเจียวผีเจียวเบียร์เจียวเหล้าเจ้าเสียเหล่านี้เสียบ้างเล็กน้อยอีเสียเล็กน้อยหน้าเสียเหล่านั้นพวกนั้นจะจือเกี้ยวเอาจือซาลาเปาเมียนเฉียวเส้นหมี่บะหมี่เมียนเมียนสองที่สี่นะคะเมียนเฉียวซาลิสาค่ะลูกจงวูตอนเที่ยงชื่อกินฟ่านอาหารข้าวชื่อถังโลหารหมันโถหมันโถหมันอะไรหมันหมันโถ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 มีฟ่านข้าวสวยหมี่ข้าวเย้าเอาต้องการเกอชิ้นอันหวานถ้วยชามจีต้านไข่ไก่จีไก่ต้านไข่ถังน้ำซุปน้ำแกงทางน้ำซุปน้ำแกงผีจิ๋วเบียร์จิ๋วเหล้าเจอเสียเหล่านี้พวกนี้
เอเชียบ้างเล็กน้อยอีเสียเล็กน้อยหน้าเสียเหล่านั้นพวกนั้นเจียวจึเกี้ยวเปาจึซาลาเปาหมี่เอ้ยเมียนเถียวเส้นหมี่บะหมี่โอเคค่ะมีโอกาสจงหูตอนเที่ยงชื่อกินฟ่านอาหารข้าวฉือถางลงอาหารมันโถมันโถหมี่ฟ่านข้าวสวยหมี่ข้าวเย้าเอาต้องการเก้อชิ้นอันหวานถ้วยชามจีต้านไข่ไก่จีไก่ต้านไข่ทางน้ำซุปน้ำแกงผีจิ๋วเบียร์จิ๋วเหล้าเจ้อเสียเหล่าดีพวกนี้เสียบ้างเล็กน้อยอี้เสียเล็กน้อยหน้าเสียเหล่านั้นพวกนั้นเจียวจึเคี้ยวเปาจึซาลาเปาเมียนเถียวเส้นหมี่บะหมี่โอเคดีมากค่ะพุ่งค่ะจงหูตอนเที่ยงชื่อกินฟ่านอาหารข้าวชื่อถางชื่อถางชื่อถางลงอาหารม่านโถครั้งที่สองกับเสียงเบาค่ะม่านโถม่านคือเสียงสี่นะคะเสียงสองหมานโถหมานโถถ้าโถเป็นเสียงที่สองแล้วใช่ไหมคะหมานโถหมานโถหมานโถหมันโถหมี่ฟ่านข้าวสวยหมี่ข้าวเย้าเอาต้องการเก้อชิ้นอันหวานถ้วยชามจีต้านไข่ไก่จีไก่ต้านไข่ทางน้ำซุปน้ำแกงผีจิ๋วเบียร์จิ๋วเหล้าเจอเชื่อเจอเสียเจอเสียเจอเชื่อเหล่านี้พวกนี้เสียบางเอ๊ะบ้างเล็กน้อยอีเชื่อเล็กน้อยหน้าเสียเหล่านั้นจะพวกนั้นเจียวจื้อเจียวจื้อเจียวจื้อเกี้ยวเบาจื้อเบาค่ะลูกเบาจื้อเบาจื้อซาลาเปาเมียนเถียวเมียนเถียวถูกแล้วค่ะแปลว่าเมียนเถียวเส้นบะหมี่บะหมี่โอเคขอบคุณนะคะคนที่อ่านแล้วเขียนคำศัพท์ลงไปหมดเลยนะคะ
อ่ะอามค่ะอามอยู่นะคะทำสบทนี้ลองสมุดนะคะชื่อวันที่ตัวเลขนะคะตัวเลขเขียนเสร็จแล้วตรงกลางเขียนว่าเชิงสือเชิงสือคำศัพท์มาแล้วก็ต้องเล็กข้อนะคะเขียนถึงแค่คำว่าเมียนเถียวนะคะคำนำเฉพาะคำว่ามารีไม่ต้องเขียนนะคะงานของเมื่อวานเสร็จแล้วยังคะ4 ข้อไปทางที่45ให้เสร็จก่อนนะคะเขียนไปทางที่4ให้เสร็จแล้วแล้วก็เขียนคำศัพท์ของวันนี้โอลิเวอร์ต้องเขียนคำศัพท์นะคะแล้วส่งงานด้วยโอเคค่ะเด็กๆงานของบทที่6ให้ส่งภายในวันเสาร์เลยนะคะส่วนบทที่7น่ะอาทิตย์หน้าได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่ออาทิตย์หน้าค่ะโอเคขอบคุณมันใจแจ้งค่ะเจอกันใจเจียน
再见。